ราชกิจจาประกาศให้บุคคลนามสกุลดังบุญยเกียรติล้มละลายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้บุคคลนามสกุลดังบุญยเกียรติล้มละลายหลังจากศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาวันที่2กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลายคดีหมายเลขแดงที่ล.เศษ 3,466 ส่วน 2,562 ศาลล้มละลายกองบังคับคดีล้มละลาย 4 กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมโดยประกาศดังกล่าวระบุว่าด้วยคดีเรื่องนี้ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาเมื่อวันที่26มีนาคม2563ให้นายพาณิชย์บุญยเกียรติจำเลยล้มละลายแล้วจำเลยเกิดวันที่7ธันวาคม2494มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่111หมู่2ตำบลเรนูอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมประกาศณวันที่23มิถุนายนพ.ศ.2563ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้บุคคลนามสกุลดังบุญยเกียรติล้มละลายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้บุคคลนามสกุลดังบุญยเกียรติล้มละลายคำพูดลียาหลังรู้เป๊กสัญชัยมีผู้หญิงอีกคนล่าสุดธัญญาเผยครั้งแรกในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าเด็กอยู่ไม่เป็นการหึงหวงพี่เป๊กสัญชัยไม่มีแล้วเรารับรู้สามีเป็นคนยังไงเรารับได้เราไม่มีหึงหวงผู้หญิงของเขาเลยเราคุยกันแล้วเด็กคนนี้ไม่รู้อิจฉาหรือเปล่าเราเตือนพี่เป๊กเสมอว่าอย่าให้ทนไม่ไหวผ่านมา3ปีกว่ามายุ่งกับลูกเราไม่โอเคเลยเขามายุ่งกับเราไม่เคยตอบโต้ให้คนของเราไปจัดการตัวน้องเขากับลียารู้จักกันเขาเคยทำงานกับบริษัทที่เป๊กจนลูกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขาเขาก็เริ่มห่างออกมาธัญญาเผยอีกว่ามีการส่งข้อความมาหาลูกเขาก็ตอบตามมารยาทแต่ล่าสุดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องส่งมาเรารู้ว่าเขาอยู่ฐานะอะไรมันล้ำเส้นไปไหมเมื่อก่อนไม่เคยยุ่งมีจะส่งข้อความมานานๆส่งมาทีแต่ครั้งนี้ไม่ควรมายุ่งแบบนี้เขามาฝึกงาน3ปีกว่าเขาอาจรู้สึกว่ารำคาญใจที่มีเราอยู่ในฐานะคนที่เหนือกว่าเขาหรือเปล่าเพราะเขาจะมีข้อความอย่างเรื่องว่าแก่พยายามเปิดตัวตลอดเราพยายามมองข้ามเตือนคนของเราให้ช่วยจัดการอย่าให้ทนไม่ไหวเรารู้เราโมโหขั้นสุดจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่อยากมีข่าวเสียแบบนี้อีกแล้วขนาดนี้เมื่อมาถึงลูกเราก็ต้องจัดการเพราะเราไม่รู้ว่าจะเข้ามาใกล้ลูกเรากว่านี้หรือส่งข้อความอะไรรุนแรงส่วนคอมเมนต์แรงเมื่อคืนธัญญาเผยว่าน้องคงลืมเปลี่ยนแอคเคาท์คงมีหลายอันไว้ตอบโต้เขาอาจเห็นเรานิ่งเฉยมานานคงไม่มีพิษสงอะไรคงคิดว่าสามีเราซัพพอร์ตอยู่แต่ตอนนี้ปล่อยไม่ได้แล้วตอนนี้ให้เป็นตามกฎหมายแต่เราก็ไม่ได้ใจร้ายถ้าเขารู้ตัวว่าผิดจะไม่ทำอีกแต่เขาแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีใครหยุดเขาได้เราจะหยุดเขาเองต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับลูกเราอีกเคยเกิดเรื่องเมื่อ10ปีไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นอีกแต่การจัดการจะไม่หนักเท่าเมื่อก่อนเราเลือกจะคงครอบครัวเราผูกพันกับพี่เป๊กมานานเขาเป็นพ่อที่ดีแต่บกพร่องเรื่องความเจ้าชู้เรารับได้ไหมจะมีผู้หญิงหลายคนมาดูแลสามีแต่มาแบบไม่กอบโกยถ้าผู้หญิงเข้ามากอบโกยมากมายเราก็ไม่โอเค
ทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ถามพี่เป๊กเลยไม่ได้พูดถึงแม้แต่นิดเดียวซึ่งน้องลียาหลังทราบเรื่องก็ได้พูดกับธัญญาว่าเหมือนเมื่อ8ปีก่อนเลยเนื้อแม่อย่างไรก็ตามทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้นะคะด่วนพระบรมราชโองการประกาศเจ้าคุณพระสินีนาถมิได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเรื่องแต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยที่นางสาวสินีนาถวงศ์วชิราภักดิ์มิได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวสินีนาถวงศ์วชิราภักดิ์ดำรงฐานันดรศักดิ์เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสัลยานีกับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราสืบเนื่องตลอดมาโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพ.ศ.2563ประกาศณวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นปีที่5ในรัชกาลปัจจุบันประวัติเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสัลยานีหลังคืนฐานันดรศักดิ์เปิดประวัติเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสัลยานีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2562เผยประวัติด้านการศึกษาประวัติการรับราชการและการถวายงานสำหรับเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยานีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยานีเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2562เกิดวันที่26มกราคมพ.ศ.2528จังหวัดน่านจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรริมป่าคาประชานุเคราะห์ตำบลท่าวังผมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยในปีพ.ศ. 2551สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่41ปีพ.ศ. 2551ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรทางทหารสำเร็จหลักสูตรทหารอาสาหาดเล็กราชวัณลบมว.ก.หญิงรักษาพระองค์ปีพ.ศ. 2557สำเร็จฝึกหลักสูตรหน่วยทหารทรหดปีพ.ศ. 2557สำเร็จการฝึกหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัณลบรักษาพระองค์ปีพ.ศ. 2558สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นนายร้อยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัณลบรักษาพระองค์ของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบปีพ.ศ. 2558สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นนายพันหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัณลบรักษาพระองค์
ของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบปีพ.ศ. 2558สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่95ปีการศึกษา2560ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรพิเศษและการบินสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษรุ่นที่292ปีพ.ศ. 2558การศึกษาดีเด่นประกอบด้วยกระโดดร่มตัวเปล่าในเวลากลางและกระโดดร่มประกอบเครื่องสนามในเวลากลางวันสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินของโรงเรียนทหารนาวิกโยธินปีพ.ศ. 2560กระโดดร่มในเวลากลางคืนทบทวนหลักสูตรส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษปีพ.ศ. 2562กระโดดร่มในเวลากลางคืนศึกษาภาควิชาการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศไทยกำแพงแสนและทำการฝึกบินกับเครื่องบินบฟ.16 กรัมปีพ.ศ. 2561ศึกษาหลักสูตร Private Pilot License PPL ณ โรงเรียนการบินจีเซนหวางสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประวัติการรับราชการและการถวายงานปีพ.ศ. 2551พยาบาลประจำแผนกห้องฉุกเฉินกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าปีพ.ศ. 2551ถึง2555พยาบาลประจำแผนกอายุรกรรมหญิงกองการพยาบาลโรงพยาบาลอานันทมหิดลปีพ.ศ. 2555ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไประดับชำนาญงานงานศิลปาชีพ904ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนักโครงการในพระองค์และการพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังปีพ.ศ. 2557ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไประดับอาวุโสงานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์โครงการในพระองค์ฝ่ายราชเลขานุการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังปีพ.ศ. 2558ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองร้อยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ 3. ศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันตรีประวัติการรับราชการและการถวายงานปีพ.ศ. 2558ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไประดับอาวุโสงานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์โครงการในพระองค์ฝ่ายราชเลขานุการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังปีพ.ศ. 2559ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันโทปีพ.ศ. 2559ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกปีพ.ศ. 2561ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษปีพ.ศ. 2561ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
อัตราพันเอกพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษประวัติการรับราชการและการถวายงานปีพ.ศ. 2562ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนักกรมกิจการวังอทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปีพ.ศ. 2560ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปีพ.ศ. 2556เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทยตม.ปีพ.ศ. 2559เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกตช.ปีพ.ศ. 2559เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นทวีดียาภรณ์มงกุฎไทยทม.ปีพ.ศ. 2560เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นทวีตียาภรณ์ช้างเผือกทช.ปีพ.ศ. 2562เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎมวม.ปีพ.ศ. 2562เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมปช.ปีพ.ศ. 2562เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นที่หนึ่งปฐมจุลจอมเกล้าปจ.ปีพ.ศ. 2562เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่หนึ่งวปรัชกาลที่หนึ่งปีพ.ศ. 2562เข็มราชวัลลบทองคำลงยาด้านราชการและภารกิจพิเศษปีพ.ศ. 2559ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ถวายงานการพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ปีพ.ศ. 2560ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับแถวแซงเสด็จขบวนพระบรมราชอิสริยยศในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งองครักษ์คู่เคียงพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยามถวายพระเกียรติพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแถวรับเสด็จขบวนพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณวัดบวรนิเวศวิหาร